วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานพมานางห้างเสือสมิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลและกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2530ซึ่งนั่นมันก็ผ่านมาเมื่อ30ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่ากับไอซออูไอซออูมันได้พาผมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในป่าประเทศพม่าผมลืมแนะนำตัวไปนะครับผมมีชื่อว่าชอยหรือว่าหลายๆคนเรียกผมว่าพลานชอยเป็นพลานป่าที่พอจะมีฝีมือในการล่าสัตว์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายขนาดนั้นและเพื่อนที่ผมพูดถึงอีกคนหนึ่งมันมีชื่อว่าไอซออูเขาผู้นั้นคือพลานป่าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนั่นก็คือพลานป่าจากประเทศพม่านั่นเองไอซออูเป็นพลานป่าระดับชำนาญการพร้อมกับที่มันมากประสบการณ์ในการเดินป่ายิ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ที่มันคุ้นชินแล้วล่ะก็บอกได้เลยครับว่าการเดินทางเข้าไปกับมันรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนสาเหตุที่ผมและไอซออูได้รู้จักกันเพราะผมเคยเดินป่าเข้าไปท่องเที่ยวในเขตแดนพม่าครั้งนั้นผมได้เดินทางจากอำเภอสังขละบุรีบุกบันฝ่าดงเข้าไปในป่าประเทศพม่าเพื่อที่จะอยากเข้าไปล่าสัตว์จนแล้วจนรอดในวันนั้นด้วยความที่ผมถือว่าตัวเองก็เก่งพอตัวสุดท้ายแล้วก็พลาดพลั้งจนได้ผมได้หลงป่าจนกระทั่งไปออกประเทศฝั่งเพื่อนบ้านรู้ตัวอีกทีผมก็ใช้ภาษาที่แตกต่างกับคนอื่นผมเดินทางไปเรื่อยๆจนไปโผล่ที่หมู่บ้านของไอซออูตอนแรกที่เข้าไปนั้นผมก็หวาดกลัวนะครับว่าผมจะโดนชาวพม่าจับกุมหรือเปล่าแต่โชคดีที่พวกเขาให้ความช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีและผมก็ได้รู้จักไอซออูที่นี่แหละครับพื้นที่หมู่บ้านของมันตั้งอยู่ในบริเวณป่าเขาซึ่งปัจจุบันมันเป็นอำเภอพญาตองสู่จังหวัดกอกาเล็กรัฐกะเหรี่ยงภาคตะนาวฝีซึ่งในสมัยก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังฝั่งพม่านั้นมันค่อนข้างที่จะยากลำบากไม่เหมือนกับปัจจุบันที่มีด่านชายแดนก็สามารถข้ามไปได้แล้วคนในสมัยก่อนหากจะข้ามกันไปนั้นเขาจะต้องเดินผ่านเส้นทางธรรมชาติซะมากกว่าเพราะถือว่ามันปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าแต่ทว่าความลำบากมันก็มีเช่นกันและการที่เราเดินบุกบันฝ่าดงเข้าไปในป่ามันก็ย่อมมีอันตรายจากโจรป่าหรือว่าชนกลุ่มน้อยที่อาจจะมาเจอพวกเราถ้าเป็นคนดีก็แล้วไปแต่ถ้าพวกมันเป็นพวกโจรป่าหรือคนที่คิดที่จะทำลายพวกเรามีหวังคงจะได้ตายเป็นผีเฝ้าป่าอย่างแน่นอนไอซออูเมื่อได้พูดคุยกับผมเราสองคนต่างรู้สึกว่าถูกคอกันมันสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วถึงแม้ว่าน้ำเสียงมันจะไม่ชัดเจนเหมือนคนไทยก็ตามแค่พอคุยกันรู้เรื่องก็พอเมื่อมันเจอผมในสภาพที่หลงป่าแบบนั้นมันก็ได้ให้ผมไปนอนพักที่บ้านของมันและมันก็เป็นคนเดียวที่ชวนผมเข้าไปท่องเที่ยวในป่าสาเหตุเนื่องมาจากในครั้งนั้นในหมู่บ้านของมันมีสัตว์ป่าออกมาอาละวาดนั่นก็คือหมูป่าที่ออกมากินพืชไร่ของชาวบ้านหรือว่าผู้คนในหมู่บ้านที่ปลูกข้าวในปลายฤดูพื้นที่ชุมชนแบบนี้ถึงจะอยู่ตีนเขาก็จริงแต่ถ้าว่ามันเป็นที่ราบลุ่มช่วงหน้าฝนก็มีน้ำขังเป็นเองๆหลังจากสิ้นหน้าฝนไปแล้วจึงจะได้เริ่มทำการเกษตรกันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พ้นจากพวกสัตว์ป่าอย่างเช่นหมูป่าพวกนี้มันเข้ามากัดกินยอดข้าวของพวกเขาจึงทำให้พวกเขาต้องออกตามล่าพวกมันยิงแฝกหน้ามันให้ตายกลายเป็นเหยื่อด้วยความที่ไอซออูรู้สึกเบื่อหน่ายกับพวกหมูป่าพวกนั้นมันจึงตัดสินใจอยากที่จะเข้าไปท่องเที่ยวภายในป่าผมและไอซออูเลยได้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวด้วยกันการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนั้นค่อนข้างที่จะทุรกันดารพอสมควรบรรยากาศตอนเที่ยงมีลมอับร้อนพัดผ่านเข้ามาท้องฟ้ากลับกลายเป็นสีครามแกมแดงเราเดินบุกป่าผ่านดงที่มีต้นไม้ขึ้นบ้างปราปรายการบุกเข้าไปในป่าเช่นนี้มันค่อนข้างที่จะยากลำบากตามทางนั้นก็มีต้นไม้ใหญ่และป่าก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มีพวกทากที่เข้ามาดูดเลือดพวกเราในบริเวณพื้นป่าแห่งนี้เมื่อเราเดินฝ่าป่าที่รกทึบไปนั้นมันก็มีเสียงแสกสากดังแทรกขึ้นมานั่นมันทำให้เรารู้ว่าสัตว์ป่าอยู่หลายรอบบริเวณสัตว์ป่าพวกนั้นตกใจพวกเราจนหนีกระเจิดกระเจิงตามลายทางที่เราเดินเข้าไปนั้นเราก็พบกับพวกมันตลอดเส้นทางยามบ่ายคอยย่างกลายเข้ามา
ทั้งสองคนยังคงบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าอย่างไม่ลดลาวาศอกแต่อย่างใดไอซออูมันพาผมเดินเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันบอกว่าป่าแห่งนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากมายป่าแห่งนั้นเขาเรียกกันว่าป่าโป่งเชือกผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมผู้คนถึงเรียกกันแบบนั้นและก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเหมือนกันเราเดินทางกันไปทั้งวันสุดท้ายแล้วก็เดินทางไปไม่ถึงไอซออูทำไมป่าที่เองจะพาไปมันไกลนักวะอย่าได้ของดีก็ต้องเข้าไปในป่าลึกสักหน่อยพี่ไอซออูมันพูดออกมาแบบนั้นผมก็ได้แต่พยักหน้าตอบรับไม่ได้ตอบอะไรมันกลับไปตกลงเป็นว่าคืนนั้นมันพาผมไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าถ้ามึงจะพากูมาล่าสัตว์แบบนี้กูเที่ยวอยู่ในป่าฝั่งข้างนอกก็ได้แม้พี่ชายใจเย็นๆสิเดี๋ยวพอไปถึงพี่ชายจะต้องร้องว้าวออกมาผมฟังมันพูดไปในใจก็ได้แต่คิดว่ามันพูดโอ้อวดหรือเปล่าไอซออูนี่มันจะมั่นใจเกินไปแล้วทั้งที่ป่าฝั่งไทยก็อยู่ใกล้เคียงกันป่ามันคงจะเหมือนกันนั่นแหละเพียงแค่สภาพป่ามันรกครึ้มมากกว่าเพียงเท่านั้นพร้อมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากกว่าและมีอันตรายมากกว่าเช่นกันเย็นวันนั้นพวกเราหุงข้าวปลาอาหารกันโดยอาหารมื้อเย็นนั้นมีเพียงแค่ข้าวสวยและก็กับข้าวอะไรบางอย่างของไอซออูเมื่อมองพิจารณาดูแล้วมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มแจ่วซึ่งมันก็ให้ผมกินกับข้าวเปล่าซออูมึงพากูมาท่องเที่ยวป่าแบบนี้ให้กูมากินข้าวกับน้ำพริกพม่ารู้อย่างนี้กูนอนอยู่บ้านมึงดีกว่าไม่ต้องเดินทางเข้ามาในป่าให้เหนื่อยเปล่าทำไมมึงไม่ล่าสัตว์ทำเป็นอาหารกินกันในมื้อนี้ล่ะไอซออูเมื่อได้ยินดังนั้นมันก็ยิ้มที่มุมปากพร้อมกันนั้นมันก็เอ่ยขึ้นมาว่าเราบุกบันเข้าไปในป่าเพื่อที่หวังจะไปล่าสัตว์ป่าในป่าโป่งเชือกคืนนี้ถ้าเราล่าสัตว์เสียก่อนตั้งแต่แรกเข้าไปเดี๋ยวจากที่จากทางเขาจะไม่ให้สัตว์ป่าเรานะผมฟังคำพูดของไอซออูแล้วก็ยังงงๆความคิดอะไรของมันช่างแตกต่างกับผมเสียสิ้นเชิงตามใจมึงแล้วกันกูไม่ขัดแถวนี้มันเป็นป่าแถวบ้านมึงนี่เอาพี่ชายกินข้าวกินปลากันก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแรงเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้กินข้าวกับน้ำพริกนี่แหละโว้ยไหนปลาของมึงไม่เห็นมีสักตัวผมพูดเซลมันออกไปเราทั้งสองคนต่างหัวเราะกันเวลากลางคืนย่างกลายเข้ามาอีกเราต่างคนต่างระมัดระวังภัยจากอันตรายในยามค่ำคืนเป็นอย่างดีด้วยความที่ผมไม่คุ้นชินป่าแถวนี้เอาซะเลยมันช่างแตกต่างกับไอซออูที่มันนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายแต่มันก็กอดปืนไว้แนบลำตัวแน่นเช่นกันผมเห็นดังนั้นก็พอจะอุ่นใจขึ้นมาบ้างจากนั้นก็เลยนอนพิงโขดหินหลับพักผ่อนเวลาช่วงกลางคืนย่างกลายเข้ามาเสียงแปลกๆมันก็เริ่มดังขึ้นมาในราวป่าไอซออูสะดุ้งตื่นพร้อมกับที่มันกระชับปืนในมือไว้แน่นเล็งไปยังราวป่าที่มีเสียงแสกสากดังขึ้นมาอย่างทันทีอะไรวะซออูผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันมีเสียงของสัตว์อะไรเดินย่ำอยู่บริเวณราวป่าอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากเรามากนักมันเล็งไปทางเป้าหมายอยู่พักหนึ่งแต่แล้วก็ไม่มีร่างของอะไรโผล่เข้ามาในระยะสายตาเลยพี่นอนพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะเฝ้ายามต่อแล้วกันไอซออูรีบเอาไม้ฟืนที่กองไว้ข้างๆสุ่มเข้าไปในกองไฟเพื่อให้มันลุกโชนช่วงขึ้นมาอย่างทันทีหวังเพื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้มันจะได้สว่างโล่ขึ้นมาสัตว์ป่าอันตรายที่ไหนมันจะกล้าเข้ามาเมื่อเจอกองไฟใหญ่ขนาดนี้ลองเข้ามาดูสิไม่มึงกับกูก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งเสียงลั่นเปรี้ยบลากของกองไฟปะทุขึ้นมาทำให้ได้ยินเสียงป่ารอบข้างน้อยลงเรื่อยๆระหว่างนั้นเสียงเหยียบย่ำเท้าในป่าก็ดังขึ้นมาอีกผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาประทะเข้ากับใบหน้าของผมพอผมลืมตาขึ้นมามองปรากฏว่ามีชายชะกัน3คนยืนหลายรอบพวกเราอยู่พร้อมกับที่ปากกระบอกปืนจ่ออยู่ที่หัวพวกมันพูดกับซออูเป็นภาษาพม่าซึ่งผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเช่นกันว่าเขาพูดอะไรกันจนกระทั่งผ่านไปสักพักใหญ่3คนนั้นก็ลดปืนลงจากนั้นมันก็ตะโกนอะไรบางอย่างออกมาเหมือนกับว่าข่มขู่พวกเราทั้ง2คนมันเดินทางกลับไปโดยไม่ได้ทำร้ายพวกเราแต่อย่างใดมันคือใครซออูและพวกมันต้องการอะไรมันคือโจรป่าครับพี่ชายมันเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในป่าเขาโชคดีนะที่ผมรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านของมันเพราะผมเคยเข้ามาท่องเที่ยวในป่าแห่งนี้อยู่หลายครั้งมันรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่จะมาทำอันตรายหรือว่ามาบุกรุกพื้นที่ของมันมันก็เลยปล่อยชีวิตพวกเราไปแต่มีข้อแม้ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางออกจากที่นี่หากมันมาเจออีกมันจะยิงแสกหัวอย่างไม่ไว้ชีวิตเลยผมได้แต่คิดในใจว่าการเดินทางเข้าไปในป่าลึกแบบนี้มันช่างมีอันตรายรอบด้านซะเหลือเกิน
นี่ถ้าหากผมเดินทางเข้ามาคนเดียวไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าคงจะได้ตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าและก็โดนสัตว์ป่าเข้ามาแทะกินศพจนไม่เหลือชิ้นดีคืนนั้นทั้งคืนเราต่างระมัดระวังตัวกันตลอดเวลาจวบจนกระทั่งเวลารุ่งเช้าผ่านเข้ามาเรารีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้กันดีกว่าเดี๋ยวตอนสายๆพวกมันมาเจอเราเข้าจะซวยเอาซะเปล่าๆภายในใจผมตอนนี้ต่างละสั่นไปด้วยความกลัวไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนถึงจะรอดพ้นปลอดภัยจากชนกลุ่มน้อยพวกนั้นพี่เดินตามผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาออกทางป่าทิศตะวันตกแล้วเราจะเดินอ้อมเขาเข้าไปในป่าโป่งแห่งนั้นกันพี่ว่าเรากลับกันก่อนดีไหมซออูแม้พี่ถ้าเป็นขี้ขลาดตาขาวไปได้บริเวณนี้ผมคุ้นชินเป็นอย่างดีพี่อย่าเพิ่งตกใจไปเลยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องจำใจเดินทางบุกป่าเข้าไปในป่าโป่งเชือกแห่งนั้นกับไอซออูอีกเช่นเดิมแต่ครั้งนี้ต้องเดินอ้อมลูกเขาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ต้องพบเจอกับชนกลุ่มน้อยพวกนั้นนั่นเท่ากับว่าการเดินทางของพวกเราต้องค้างแรมภายในป่าระหว่างทางเพิ่มอีก 1-2 คืนมันพาผมเดินลัดเลาะไปตามสันเขาและก็ไต่เขาเดินลงไปตามลำห้วยบางเมื่อมองไปดูข้างหน้าตอนนี้แสงแดดมันก็สาดส่องเข้ามาบวกกับความเย็นของอากาศภายในป่าที่มันค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มันรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกและผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นกันนะครับว่าความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรต้องลองเข้าไปท่องเที่ยวในป่าแล้วพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้เองในช่วงที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาเสียงปืน 3-4 นัดดังติดๆกันด้วยความที่ผมหวาดกลัวอยู่แล้วทำให้ตกใจขึ้นไปอีกเสียงอะไรวะไอซออูน่าจะเป็นเสียงปืนของพวกชนกลุ่มน้อยพวกนั้นมันอาจจะประทะกับพรานป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นพวกทหารแต่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเสียงปืนมันดังมาจากป่าฝั่งตรงข้ามนู้นมันอยู่คนละลูกเขากันเลยป่านี้มันเป็นหุบเขาลายล้อมหรอกเสียงปืนมันก็เลยก้องสะเทือนมาถึงที่นี่ผมเมื่อได้ยินไอซออูพูดแบบนั้นก็เริ่มสบายใจขึ้นมาหน่อยเสียงปืนมันดังอยู่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วหลังจากนั้นมันก็เงียบหายไปป่าที่มีคนตายไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้มันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินแต่อย่างว่าล่ะครับเข้ามาในป่าในดงอย่าพูดเรื่องเสือเรื่องผีมันจะเป็นการไม่ดีซะเปล่าเราทั้งสองคนยังคงมุ่งหน้าต่อไประหว่างทางก็พบเข้ากับต้นไม้ใหญ่ตามลายทางซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับป่าในประเทศไทยมากนักหรอกครับที่มีทั้งต้นยางนาและต้นตะแบกขึ้นสูงตระหง่านตระการตามองดูไปแล้วผมก็อยากจะล่าสัตว์ป่าขึ้นมาแต่ก็ต้องอดใจรอดังคำที่ไอซออูบอกไว้เวลาเย็นยำย่างเข้ามาอีกวันนี้ก็เกือบจะหมดวันไปอีกแล้วเราเดินทางไปไม่ถึงป่าโป่งเชือกแห่งนั้นเลยระหว่างที่เดินทางอยู่ไอซออูก็ชี้ขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่พร้อมกันนั้นก็เอ่ยบอกผมขึ้นมาเราโชคดีกันแล้วพี่คืนนี้ไปดองนอนบนพื้นดินให้อันตรายมันเข้ามาเยือนเมื่อผมมองตามนิ้วที่มันชี้ไปผมก็เห็นว่าบนต้นไม้ใหญ่มีห้างลูกหนึ่งที่ถูกขัดไว้และมันก็อยู่ไม่สูงมากนักแต่เราก็ต้องขึ้นไปสำรวจดูก่อนว่าห้างนั้นมันผุพังแล้วหรือเปล่าดีไม่ดีขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นมีวังอาจจะตกลงมาขี้แตกได้เช่นกันไอ้ซออูไม่รอช้ามุ่งหน้าไปที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วรีบปีนขึ้นไปอย่างทันทีเดี๋ยวพี่รอผมอยู่ข้างล่างก่อนนะครับมันปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างกระฉับกระเฉงว่องไวราวกับว่าเป็นลิงเป็นข้างอย่างไรอย่างนั้นแข็งแรงดีครับพี่ชายเมื่อผมได้ยินแบบนั้นก็รีบปีนป่ายตามมันขึ้นไปอย่างทันทีมันเป็นห้างที่ถูกขัดไว้อย่างดีบริเวณนี้จะต้องมีพรานป่าเข้ามาล่าสัตว์บ่อยอย่างแน่นอนห้างลูกนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่ใช่การขัดห้างแบบชั่วคราวผมวางสัมภาระลงจากนั้นไอซออูก็เริ่มก่อกองไฟขึ้นมาบนห้างผมไม่ค่อยถนัดเอาซะเลยนะครับกับการที่ก่อกองไฟบนห้างแบบนี้ผมคิดว่ามันอันตรายต่อตัวเราแต่พรานบางคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นสิครับเขาคิดถึงแค่ความสะดวกสบายและก็ไม่ต้องก่อไฟข้างล่างให้สัตว์ป่ามันแตกตื่นกองไฟกองเล็กๆบนห้างลุกช่วงขึ้นมาจากนั้นไอซออูก็ต้มน้ำดื่มกาแฟของมันมึงนี่พิลึกพิลั่นจริงๆไอซออูกินกาแฟในตอนกลางคืนแบบนี้แล้วมึงจะหลับลงหรือไงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับผมหลับแต่อย่างสบายๆซึ่งมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งเหมือนเดิมที่ไอซออูให้ผมกินข้าวกับน้ำพริกเวรกรรมซะเหลือเกินที่เข้ามาท่องเที่ยวในป่ากับมันพอตกกลางคืนเราก็ต่างพักผ่อนนอนหลับกันแต่ทั้งคืนนั้นเสียงห้างก็ลั่นเอี๊ยดอ๊าดตลอดทั้งคืนนั่นมันเป็นเพราะไม้ไผ่ที่ขัดห้างเอาไว้และก็มีไม้สอดข้างล่างอีกทีนึงเวลายามค่ำคืนมืดมิดแบบนี้ภายในป่า
มันย่อมมีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่มากมายในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษกลับมีอะไรบางอย่างโผล่พ้นออกมาจากราวป่าร่างนั้นมันเป็นเหมือนคนเดินถือตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็เดินเข้ามาที่บริเวณพวกเรานั่งห้างกันอยู่มันเงยหน้าขึ้นมามองด้วยความสงสัยทั้งผมและไอซออูต่างก็นิ่งเฉยไม่ไหวติงต่างคนต่างรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องล่างแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานร่างของผู้ชายคนนั้นที่อยู่เบื้องล่างก็เงยหน้าขึ้นมามองบริเวณด้านบนพร้อมกันนั้นชายผู้นั้นก็เอ่ยขึ้นมาแต่ผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าชายผู้นั้นตั้งใจจะสื่อสารอะไรมันคงจะมีแต่ไอซออูคนเดียวที่ฟังรู้เรื่องแต่ไอซออูก็นิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรผ่านไปแค่ประมาณ5นาทีร่างนั้นมันก็ถือตะเกียงเดินกลับเข้าไปในราวป่าใช่เสือสมิงหรือเปล่าซออูแถวนี้ไม่มีเสือสมิงหรอกครับพี่จะมีก็มีแต่ผีป่าเท่านั้นเมื่อผมได้ยินไอซออูพูดแบบนั้นออกมาลึกๆในใจก็คิดเหมือนกันนะครับว่าไอ้เรื่องเสือสมิงมันจะมีแค่ฝั่งบ้านเราหรือเปล่าตลอดคืนนั้นทั้งคืนบรรยากาศเงียบเชียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจวบจนกระทั่งเวลาใกล้จะรุ่งเช้าผ่านเข้ามาช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ 4-5 มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ระทึกใจซะเหลือเกินที่จู่ๆกลับมีเสียงแสกสากดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งร่างของชายผู้นั้นโผล่เข้ามาในสายตาจากนั้นมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆพอถึงใต้ต้นไม้ที่พวกเรานั่งห้างกันอยู่มันก็วางตะเกียงเจ้าพายุลงจากนั้นก็ค่อยๆตะเกียกตะกายขึ้นมาพยายามปีนป่ายที่จะขึ้นมาบนห้างให้ได้พวกเราทั้งสองคนยังคงหลับยังไม่รู้เรื่องเสียงขูดต้นไม้แคลกๆดังขึ้นมาจากนั้นไม่นานเมื่อผมลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าร่างของชายผู้นั้นปีนขึ้นมาได้ครึ่งต้นไม้แล้วในใจก็ได้แต่คิดว่านี่มันคือตัวอะไรกันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรมันไอ้ซออูก็เล็งปลายกระบอกปืนพร้อมกันนั้นก็ลั่นไกใส่ผีป่าตนนั้นอย่างทันทีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับที่มีเสียงหนังตุ๊บดังขึ้นมานั่นแสดงว่ามันล่วงหล่นลงไปบริเวณใต้ห้างผีป่าตัวนั้นคงจะโดนกระสุนเข้าอย่างจังมันคงจะสิ้นฤทธิ์ไปแล้วล่ะแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อมันส่งเสียงร้องคำรามขึ้นมาเสียงนั้นมันเป็นเสียงของเสือนี่นาไอ้ซออูทำหน้านิ่งไม่ได้พูดอะไรผมคิดแล้วว่าวิญญาณแบบนี้จะต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนแต่มันช่างแปลกประหลาดที่มันสามารถปีนขึ้นมาบนต้นไม้ได้หลังจากนั้นร่างของมันก็แปรเปลี่ยนจากร่างของคนก็กลายเป็นร่างสีเหลืองสลับดำมันเดินวนเวียนอยู่ใต้ห้างพร้อมกันนั้นก็ส่งเสียงร้องคำรามออกมาด้วยความบ้าคลั่งมันพยายามกระโจนขึ้นมาบนห้างของเราเนื่องจากห้างที่สร้างไว้ไม่ได้สูงมากนักเราสองคนก็ต่างกังวลว่ามันจะกระโจนขึ้นมาบนห้างได้หรือเปล่าแต่มันแค่กระโจนอยู่ 2-3 ครั้งห้างของเราก็พังคลืนลงมานั่นเท่ากับว่าตอนนี้คือวินาทีเป็นวินาทีตายของพวกเราเสือสมิงร้ายตัวนั้นพุ่งเข้าตะปบร่างของไอซออูอย่างไม่รีรอเหมือนกับว่ามันรับรู้มาตลอดว่าไอซออูคือคนที่มีความอันตรายกับมันผมเห็นดังนั้นก็กระชับปืนไว้ในมือเน้นพร้อมกันนั้นก็ลั่นไกออกไปแต่ร่างของมันก็ไม่ได้สะทกสะท้านแต่อย่างใดเหมือนกับว่ากระสุนปืนของผมจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยมันยังคงฉีกกัดร่างของไอซออูอยู่อย่างนั้นจนร่างของมันขาดวินเศษส่วนกระเด็นไปอยู่คนละทิศคนละทางเมื่อผมเห็นดังนั้นก็หาที่หลบภัยสมิงร้ายตัวนั้นมันหันมามองสบตากับผมครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็กระโจนหายเข้าไปในราวป่าพร้อมกับที่เวลาในรุ่งเช้าก้าวผ่านเข้ามาพอดีผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรที่เสือตัวนั้นมันไม่ทำร้ายผมเห็นร่างของไอซออูแบบนั้นแล้วผมไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีได้แต่ทิ้งร่างของมันไว้เป็นซากอยู่ในป่าพร้อมกันนั้นผมก็รีบเดินทางออกจากป่าอย่างไม่รีรอซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้หรือเปล่าหรือบางทีอาจจะโชคไม่ดีไปเจอเข้ากับชนกลุ่มน้อยพวกนั้นอีกจนกระทั่งเวลาผ่านไป 3-4 วันผมก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าผมได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาซึ่งก็มีบางคนที่สามารถพูดภาษาไทยได้บ้างเล็กๆน้อยๆเขาจึงพาผมกลับไปยังหมู่บ้านของไอซออูและผมก็ได้แจ้งข่าวให้กับชาวบ้านทราบว่าตอนนี้ไอซออูได้เสียชีวิตในป่าไปแล้วทุกคนต่างนิ่งเงียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีชาวบ้านพม่าคนหนึ่งบอกผมออกมาว่านี่มันคงจะถึงเวลาที่ไอซออูจะต้องคืนชีวิตให้กับป่าผมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยหลังจากนั้นชาวบ้านผู้นั้นก็พูดต่อผมจึงได้รับรู้ว่าไอซออูมันเป็นพรานป่าฝีมือดี
ที่ชอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่ามากมายและมันก็ล่าสัตว์อย่างไม่ว่างไม่เว้นล่าเอาสนุกสนานจนมีสัตว์ป่าหลายชีวิตต้องมาเสียชีวิตกับมันและนี่คงจะเป็นวิบากกรรมที่มันได้ทำไว้กับพวกสัตว์ป่าพวกนั้นวิญญาณพวกนั้นคงจะเครียดแค้นไอ้ซออูเมื่อผมได้ยินแบบนั้นลึกๆในใจก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับที่ผมได้เสียเพื่อนพรานป่าฝีมือดีไปอีกคนหนึ่งจากนั้นผมก็ได้เดินทางกลับไปยังฝั่งไทยซึ่งนั่นมันก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วที่ผมได้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในป่าพม่าและผมก็ได้เสียเพื่อนพรานป่าของผมไปจนผมไม่สามารถที่จะลืมมันได้เลยซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพรานพม่านั่งห้างเสือสมิงในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคนขี้เล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ